สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็จะพาทำฉากไดโอราม่าก็จากวันพุธที่ผมเคยเกริ่นนำไว้แล้วว่าจะทำฉากสุสานรถนะครับก็จะให้มันมีดีเทลอะไรนิดนึงคราวนี้เบสที่ผมใช้เนี่ยผมไปเจอกรอบรูปเก่าเนี่ยขอบมันดูครับขอบมันสวยมากเลยนะเออก็ไม่อยากทิ้งนะก็มาปรับพื้นผิวนิดหน่อยนะครับไม้อัดแล้วก็ปิดแผ่นด้านหลังให้มันเสริมแข็งนิดนึงก็เนี่ยเป็นเบสอย่างดีเลยคือเพื่อนๆบางคนอาจจะมีแนวคิดไว้ไปติดข้างฝานะแต่อันนี้ผมจะทำเป็นเบสอย่างนี้นะครับก็จะเอามาใส่กับพวกรถเหล็กเก่าๆเนี่ยทำเป็นฉากสุสานรถนะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยนะครับว่าผมจะทำยังไงบ้างนะวันเสาร์เนี่ยผมทำรั้วไปแล้วใครไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้นนี่ตรงไอ้ตรงนี้นะทำเสาแล้วก็ทำรั้วไปแล้วนะครับมาลุยกันสู้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เอารถเหล็กอ่ะมาวางแล้วก็ที่เห็นผมทำอยู่ก็คือหยอดกาวไว้แล้วมีอะไรก็ใส่ไปครับ อันนี้ก็เป็นเศษพวกไม้อัดที่มันแตกอ่ะเสียดายนะก็มาเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้กาวลาเท็กนะครับผมงานเร็วงานไวนะผมเลยใช้กาวนี้มันจะสิ้นเปลืองหน่อยแต่ถ้าเกิดใครมีเป็นกาวลาเท็กจะดีมากนะของผมมันหมดนี่เดี๋ยวซูมให้ดูมันก็จะเป็นเอ็กซิสซอรี่เกี่ยวกับของที่เอาไว้ตกแต่งในฉากนะครับมีอะไรเราก็ใส่ไปนะครับเดี๋ยวถนนเนี่ยผมจะปรับระดับอีกนิดนึงปรับให้มันไม่สม่ำเสมอนะตรงที่จริงอ่ะพวกรถอ่ะเอาไอ้พวกสีที่มันจะเป็นสีน้ำตาลอ่ะมาเวทเก็บรายละเอียดนิดนึงหรือว่าใช้เป็นแอร์บัดพ่นไล่โทนสีดำให้มันมีสนิมนิดหน่อยเราจะทำให้ฉากตัวนี้มันเป็นฉากรีวิวนะครับทำไมไม่ทำให้รถมันสมจริงไปเลยบอกแบบง่ายๆตามตรงเลยคือไม่มีปัญญาทำนะครับหลายคันเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงมันสมจริงนะเนื่องจากเราจะเอามาเป็นฉากเอาไว้รีวิวรถเหล็กนะก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างๆเอาไว้จอดรถคันใหม่ๆที่เรารีวิวส่วนรถคันเก่าที่วางอยู่ข้างหลังอ่ะควรจะให้สีมันแตกต่างเพราะตอนนี้สีมันจะคล้ายๆกับรถที่เราจะเอามารีวิวใช่ไหมครับก็ต้องปรับโทนสีมันนิดนึงอาจจะใช้สีดำสีเทานะทำให้มันดูหมองๆหน่อยก็เดี๋ยวผมจะลองปรับอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ขอปรับแล้วก็ใส่เอ็กเซสซอรี่อีกนิดหน่อยนะครับโอเคนี่นะครับก็ใช้แอร์บัดไล่ระดับปรับเป็นสีโทนดำนะเดี๋ยวผมจะมาเวทสีสนิมอีกนิดหน่อยนะครับดูสิโอ้โหก็เป็นฉากรีวิวเอาไว้รีวิวรถได้สบายสบายเลยนะนี่นะประมาณนี้เห็นไหมก็สามารถรีวิวรถได้แล้วนะครับเดี๋ยวซูมนะครับนี่แหละจุดประสงค์ที่ผมบอกว่ามันต้องทำสีข้างหลังเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลืนกันกับสีตัวรถที่เราจะมารีวิวแล้วมันจะแย่งจุดเด่นนะเวลาโฟกัสเนี่ยมันก็จะดึงสายตาไปเลยล่ะนะครับนี่ก็ประมาณนี้ก็นี่นะครับสังเกตว่าสีดำแล้วก็ผมทำเป็นจุดกระจายสีขาวนิดๆทำให้สังเกตว่าถ้าเกิดเราดำหมดเลยเนี่ยมันจะไม่เห็นรอยมุมรถอะไรแบบนี้นะก็เลยให้เป็นลักษณะอย่างนี้นี่คร่าวๆนะครับฉากเดลมาที่ทำนะเดี๋ยวเก็บสนิมอีกนิดหน่อยแล้วก็รีวิวกันเลยThank you.
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ฉากใหม่ไว้รีวิวรุ่นเหล็กหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์นะเอาฟิกเกอร์เอาหุ่นมาวางได้เช่นนี่ไอรอนแมนนะก็มาวางได้นะครับก็ประกอบฉากได้ดีเลยทีเดียวนะก็ไว้รีวิวรถนะเดี๋ยวซูมให้ดูรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับสังเกตดูด้านหลังนะไม่ต้องดูรถคันใหม่นะนี่นะครับผมก็เวทให้มันมีสนิมนะครับก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่าไม่ต้องการให้มันดึงจุดสายตานะครับก็คือต้องให้มันเป็นสีโทนเดียวกันหมดเลยเวลากล้องโฟกัสไปเนี่ยมันจะได้โฟกัสหินตัวรถที่เราอยากนำเสนอนะข้างหลังก็ให้มันเป็นแบ็คกราวด์ไปนะครับส่วนตัวที่เป็นกรอบรูปเนี่ยก็ถือว่าลงตัวดีทีเดียวอ่ะหมุนให้ดูข้างหลังข้างหลังก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ปล่อยมันโล่งไว้อย่างนี้ก็เป็นอีกฉากนึงไว้รีวิวก็ได้นะที่จริงอ่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสีเราทำสีแค่ตรงนี้นะครับก็ใช้แอร์บัดไล่โทนเอาง่ายๆนะด้านข้างเราก็ปล่อยเลยนี่รายละเอียดดูพื้นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูพื้นนะนี่นะครับก็ทำให้มันมีความสะอาดก็หยดเม็ดหินนะครับสีดำเม็ดหินตู้ปลาที่ผมเคยรีวิวอ่ะแหละนะก็เพิ่มความสมจริงนะครับนี่เลยเดี๋ยวเอารถออกก่อนเอาฟิกเกอร์อย่างอื่นมาวางมั่งว่าวางอะไรได้บ้างนี่นะครับอย่างไอรอนแมนพี่โทนี่นะก็มาวางแอคชั่นได้นะนี่นะครับแอคชั่นได้เหมือนกันก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวนะฉากคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะนี่นะครับเพิ่มแสงให้มันสว่างหน่อยเมื่อกี้ถ่ายโทนมืดไปนะครับนี่นะครับนะแจ่มขึ้นมาเลยก็ไว้เป็นฉากไว้ประกอบการรีวิวนะครับรีวิวของเล่นรีวิวรถนะหรือว่าไปประกอบกับหุ่นยนต์กันดั้มอะไรก็ได้นะเพราะสเกลมันสเกล1ต่อ64นะครับนี่ก็เหมาะเลยในการเอามาทำฉากสวยๆให้มันเด่นขึ้นนะครับยังไงวันนี้รายการพิกเก้งคอยก็ลาไปก่อนนะครับลองเอาไปทำดูนะรถเสียแล้วอย่าไปทิ้งเลยเสียได้นะครับมาทำฉากดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องพิกเก้งคอยด้วยนะครับ